พรุ่งนี้ไปบ้านเต้อะโคตรอะไรกันนี่สีด้านจะเป็นร่วงตรงนี้แหละคอนเซ็ปต์ปีนี้คืออะไรครับตานหาคนอยู่บนฟ้าตานเป็นพวกบุรุษตัวนี้ไงเดี๋ยวจะปีนะหลงก็ก็มันจะโตโตกันไปตานหาคนอยู่บนฟ้าอันนี้เป็นห้องเนี่ยครับ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 ครอันนี้อันนี้เห็นด้านนี้คือความสูงนี่มั้งครับว่าอันเฉลี่ยมุมก็เวลาคิวคมว่านี่น้ำมันยังลดแต่ยัง5ลิตรกับ10มันเลี้ยวไอ้ต้นเพราะว่าทับไว้แล้วมั้ยใช่ทับแบบพวกสีมันทับกันแน่แต่อยู่แกแบบเอาบ่เขาเอาแกไม่ได้เป็นแบบไหนบ้างครับก็มันเป็นประเพณีโคมลอยนะครับบูชาพระธาตุจาวิติประจำปีครับแต่ปีนี้ทุกๆปีเราทำลูกใหญ่นะครับเขาเรียกโคมลอยยักษ์ปีนี้ลูกนี้ก็คงจากความสูงประมาณตึก3ชั้นครึ่งถึง4ชั้นนะครับเพื่อบูชาพระธาตุแต่ปีนี้เราทำในคอนเซปต์ตานหาคนอยู่บนฟ้าซึ่งปกติแล้วโดยความเชื่อของคนเหนือคนล้านนาเนี่ยช่วงยี่เปงอ่ะเขาก็จะจุดโคมไฟหรือโคมควันขึ้นไปหาข้างบนโดยเขียนชื่อหรือเอาของกินอะไรต่างๆใส่กระเช้าขึ้นไปนะให้บรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขึ้นอยู่บนฟ้านะครับที่เชื่อว่าอยู่ข้างบนที่จุฬามณีธาตุปีนี้ผมก็เลยทำคอนเซปต์ตานหาคนอยู่บนฟ้าโดยเฉพาะได้ถวายแต่องค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยในตัวครับตามความเชื่อของคนเหนือคนล้านนาครับครับภายในคมลอยเอ็มจะมีรูปอะไรบ้างยังไงครับก็คงจะทีนี้ก็จะเน้นในรูปของลักษณะลายเส้นของพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีภาพพร้อมกับภาพพนมมือแล้วก็ภาพลายเส้นของตัวการ์ตูนหรือชาวบ้านภาพลายเส้นในการในท่ากราบหรือไหว้ขึ้นสู่บนท้องฟ้าก็คอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้ครับโคมที่ทำถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยปีนี้เราย่อขนาดเล็กลงมาปกติเราเคยทำใหญ่ที่สุดสูงประมาณตึก8ชั้นเมื่อปี58แล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่ไว้ทุก 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ทำใหญ่นะฮะก็เว้นไปประมาณ2ปีต่อปีนี้ชุมชนต่างๆเขาก็เรียกร้องให้อยากกลับมาทำเหมือนเดิมเพราะว่าในอำเภอเชียงแสนแล้วจริงๆแล้วน่าจะเหลืออยู่ประมาณเป็นหลักๆก็อยู่ที่วัดพระธาตุจอมตีนะครับที่เราพยายามจะรักษาประเพณีไว้อยู่นะครับวัสดุที่ทำมาจากอะไรครับสมัยก่อนได้ทำจากกระดาษฮะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราทำลูกใหญ่นะเราก็ทำจากพลาสติกคุมแปลงการเกษตรนะครับพลาสติกใสทั่วไปโดยเอามาต่อกันตามขนาดตามสูตรของขนาดครับจะได้จะพอหักปล่อยแล้วจะได้สูงขนาดไหนแล้วก็ลอยนานแค่ไหนอย่างไรบ้างครับเราเมื่อก่อนเราพยายามจะไม่ให้น้ำหนักไม่ให้ไปไกลนะฮะก็เลยต้องใช้อะไรถ่วงหรือว่าเครื่องของทานเหมือนกล้วยเหมือนน้ำนะเยอะนะแต่ปีนี้จะพยายามจะให้ไปไกลที่สุดทุกปีก็จะไปลงประมาณแถวพม่านะครับพอเวลามันขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วสูงลิบตาแล้ว
ลมก็จะไหลย้อนที่เราสังเกตจะไหลย้อนไปพม่าแล้วหลายๆวัดเขาก็ปล่อยเหมือนกันแต่ปล่อยลูกเล็กธรรมดาเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันบนฟ้าครับแล้วก็จะพากันลอยไปตามลมครับตามความเชื่อนี่คือปล่อยคมนี่จะเป็นยังไงครับตามความเชื่อของคนล้านนาเนี่ยเชื่อว่าบนฟ้าเนี่ยมีองค์พระธาตุอยู่อีกองค์นึงคือองค์จุฬามณีธาตุแล้วก็ถึงว่าเวลายี่เป็งอ่ะคนเหนือเขาก็จะปล่อยเขาเรียกว่าว่าวันนะกลางวันครับกลางคืนก็จะว่าวไฟปล่อยขึ้นไปตามวัดสมัยก่อนจะมีทุกวัดพอชาวบ้านเขาอยากจะร่วมเขาก็จะเขียนชื่อนะชื่อผู้ร่วงลับชื่อบรรพบุรุษครับเอาใส่กระดาษแล้วมาแปะต่อกันนะแปะต่อกันในตัวว่าวก็เลยกลายเป็นมีหางว่าวนะครับนะว่าวกลางเขาเรียกว่าว่าวนะครับคือคุมรอยก็จะมีหางเพื่อจะถวายทานให้ไปบนท้องฟ้าการนั่งท่านอย่างต่างๆนะครับประกอบดอกไม้สวยขอให้อาสาสมัครสองคนครับขยับเด็กนี่ครับใกล้เสานี้ผมครับนะครับน้องขอที่สองคนครับทั้งพลุ่มนี้จุดคงรังขึ้นบนท้องฟ้าครับเพื่อเป็นผู้ทำบูชาที่สูงสุดสมัยก่อนนี่ทุกจังหวัดนะครับหัวหน้าโยธาเป็นคนเพิ่มครับแล้วที่ทีมงานกำลังตรวจดูตำหนิต่างๆถูกจะซ่อมนะก็ต้องยอมความขอบคุณทางโรงเรียนที่ใส่ลูกผมครับที่ผมใจสระดีหงยิ้มผมใจจุดจังหวัดครับ12คนครับทำงานตอนนี้เขากำลังล้มทีสมาร์ทผมลืมบอกว่าปล่อยคุณยังครับเอาปล่อยครับไปทางซ้ายครับอย่าพูดไปนะครับผมรู้หัวไม่ใจนะครับก็ต้องเอาไฟเอาครับเอาลงเตือนโดนครับ